สวัสดีครับ FA ครับในคลิปที่แล้วครับก็น่าจะทำให้หลายคนรู้พอสมควรว่าผมเนี่ยครับติดโควิดตอนนี้ผมหายแล้วครับไม่ต้องเป็นห่วงครับกูยังอยู่อีกยาวเชื้อไม่ลงปอดยังไม่ได้มีอาการหนักที่จะตายหาหรืออะไรแต่จริงๆไม่ได้เป็นห่วงหรอกไอ้เหี้ยแม่งโทรกันมาแม่งเยอะทักแชทกันยาวชิบหายแม่งเป็นห่วงแมวกูทั้งนั้นแหละสัตว์แต่การติดโควิดเนี่ยครับมันคือจุดๆนึงที่ทำให้ผมสามารถเชื่อรู้สึกได้ว่าผมเข้าใกล้ความตายที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้จริงๆถึงแม้ว่าจะค่อนข้างที่แปลกมากก็เถอะนะครับเพราะทุกคนสามารถที่จะตายได้ทุกเมื่ออยู่แล้วแต่ถึงกระนั้นเราก็ไม่รู้สึกเชื่อเตรียมตัวว่าเราจะตายเลยสักนิดเดียวถ้าเกิดคุณเป็นอย่างงี้และคุณรู้สึกว่าชีวิตของตัวเองมันน่าเบื่อมันมีอะไรน่าสนใจวันนี้ครับผมจะมาแนะนำวิธีแต่ถึงกระนั้นก็เถอะครับซึ่งแม้เสียงผมจะดูแก่ผมไม่ได้แก่ขนาดนั้นนะครับแน่นอนครับว่าผมไม่สามารถที่พูดถึงคำว่าชีวิตอย่างเต็มปากได้จริงๆเพราะว่าไอ้เหี้ยกูเพิ่งเกิดมาไม่กี่ปีเองฉะนั้นครับเดี๋ยวเชื่ออะไรผมมาครับถ้าเกิดคุณต้องการที่หาใครสักคนหนึ่งที่เป็นโรลโมเดลในการใช้ชีวิตในการคิดหรืออะไรแล้วแต่ที่คุณจะเชื่อโดยตามที่แบบปิดหูปิดตาหรือไงก็ตามอย่าเลือกกูครับอย่าทำอะไรโง่ๆอย่างนั้นแต่ถึงยังไงก็ตามครับนั่นก็คือ subject ที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้ชีวิตไม่มีค่าก็เหมือนหมาไม่มีไข่ครับถึงแม้หัวใจคุณจะเต้นแต่คุณไม่มีเป้าหมายสำหรับวันพรุ่งนี้อีกต่อไปแล้วมันคือการใช้ชีวิตไปเรื่อยหวังว่าอะไรสักอย่างนึงจะดีขึ้นและในวิดีโอนี้ครับผมจะมาพูดถึงการเห็นคุณค่าของชีวิตของตัวเองการ appreciate มันการที่ได้รู้ว่าการมีชีวิตเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่ดีและกูอยากที่มีชีวิตต่อไปเรื่อยๆฟันแฟกครับแต่ละซีรีส์ที่ผมทำนะครับถ้าเกิดมันไม่ได้ขึ้นชื่อซีรีส์ในตรงแรกนะครับคุณสามารถที่ดูหลังจุดมันได้ .avi โกนสุตีนชาวบ้าน .exe เกม .mbc หนังหรือซีรีส์ .mov อะไรต่างๆที่มันใช้ความรู้หรือ thought poking อะไรประมาณนั้นผมไม่ได้ทำ mov มานานแล้วครับผมก็เลยอยากที่ break format ของตัวเองจากการทำอะไรตลกๆมาทำอะไรอย่างนี้สักหน่อยมึงอะไรจะบอกว่าคลิปก่อนของมึงนี่ตลกใช่ไหมเฮ้ยมึงอะสาวมันยังไม่หาไม่พอครับแต่นำซ้ำเนี่ยบางทีคุณอาจจะดูแล้วคุณจะยิ่งเครียดหนักก็ได้แต่ผมบอกว่าดีแล้วครับวันมอนมึงก็แต่นั่งเล่น Facebook ไถ Twitter ดู YouTube เพลิดเพลินกับภาพลวงตาที่อยู่ตรงหน้ามึงจนลืมไปว่าความเป็นจริงมันโหดร้ายขนาดไหนในคลิปนี้ครับผมจะเป็นไลฟ์โค้ดคอยเรียลตี้เช็คกับคุณว่าชีวิตนี้ครับแม่งโหวงเวงเวงว้างโดดเดี่ยวเนี่ยได้ในท้องเล่แบบสุดๆแต่ไม่เป็นไรครับผมมาเพื่อเติมเต็มคุณครับแล้วข้อแรกเลยครับที่ทำให้ผมรู้สึก appreciate ชีวิตของตัวเองมากขึ้นก็คือการเรียนรู้สกิลหรือความสามารถให้เยอะที่สุดและกว้างที่สุดเท่าที่จะทำได้เทคนิคนี้ครับค่อนข้างคล้ายกับภาษาไทยปัจจุบันครับก็คือมันจะโยนทุกอย่างมาให้มึงเพื่อที่ให้คุณครับรู้ทุกอย่างแล้วก็ดูว่าคุณสนใจที่จะไปต่อทางไหนแต่ทำไมในโรงเรียนมันถึงไม่เวิร์กน่ะเหรอครับก็พอแม่งน่าเบื่อชิบหายไงล่ะครับคณิตศาสตร์พับพุทธลูกเสือกระบี่กระบองหรือส้นตีนอะไรเงี้ยครับมันโคตรที่ไร้ประโยชน์และเสียเวลาไปอย่างมากแน่นอนครับว่าวิชาเหล่านี้ครับสำหรับบางคนโดยเฉพาะหรือบางวิชาชีพเนี่ยครับมันสำคัญมากๆสำหรับคนทั่วไปครับการที่ได้รู้ว่ากูจะต้องเรียนวิชานี้มา12ปีและรู้ว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับกูเลยเนี่ยมันน่าเศร้านะครับแต่หลักๆนั่นเป็นเพราะการศึกษาไทยมากกว่าครับที่เน้นสอนเพื่อเอาไปสอบหรือเน้นสอนเพื่อให้คุณจำได้ซะมากกว่าแทนที่จะเข้าใจมันพอพูดอย่างเงี้ยทำไมกูต้องมาจำวันขึ้นข้างแรมหรืออะไรคือกูไม่รู้ไงกูจะเล่นมุกแต่กูยังไม่รู้เลยเนี่ยหรือวิชากระบี่กระบองครับมึงสอนทำเหี้ยอะไรนี่มึงไม่เคยเห็นคลิปเด็กมึงใช้วิชากระบี่กระบองในการต่อสู้กันใช่ไหมคือถ้าเกิดว่ามึงดูคลิปนี้แล้วมึงคิดกับตัวเองว่าไอสัตว์เอ้ยวิชากระบี่กระบองเนี่ยมันใช้ต่อสู้ได้ขนาดนี้เลยเหรอวะมึงโง่นะครับมึงต้องแยกแยะวิชาต่อสู้กับคาริโกฟี่ก่อนครับเวลามึงเห็นคนแม่งต่อยตีกันหลบกันได้กันอะไรนู้นในหนังนะครับมันไม่ได้ต่อยกันจริงๆครับถ้าเป็นอย่างนั้นครับไม่ต้องกระบี่กระบองหรอกไอสัตว์มะม่วงกับกล้วยก็ได้และแน่นอนครับมันอาจจะเอาไปใช้ในวิชาการต่อสู้จริงๆได้แต่แบบสิ่งเดียวที่กูสามารถที่เห็นการใช้กระบี่กระบองในการต่อสู้จริงๆคือในเฮลฟาทูล่าคือถ้าเกิดมึงอยากที่เรียนการต่อสู้โดยใช้ดาบจริงครับมึงไปโน่นเฟนซิ่งฟังจากที่พูดเนี่ยครับการเรียนอะไรเยอะเนี่ยมันก็คงไม่ดีใช่ไหมครับแต่ทำไมครับผมถึงบอกว่าให้คุณเนี่ยออกไปศึกษาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นก็เป็นเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่ appreciate สิ่งอื่นๆรอบตัวคุณเนี่ยครับคุณจะต้องรู้ก่อนว่ามันคืออะไรและมันทำงานยังไงข้อดีหลักเลยคือคุณสามารถที่เรียนรู้กับสิ่งที่คุณสนใจได้แล้วมันไม่จำเป็นที่ต้องเป็นสกิลที่ให้ประโยชน์กับชีวิตของคุณนำซ้ำครับคุณยังไม่จำเป็นต้องลงลึกขนาดนั้นแค่พื้นผิวของมันคุณก็สามารถที่ appreciate มันได้เช่นเดียวกันเพราะตัวอย่างครับผมเกลียดกีตาร์โป่งอย่างมากเพราะว่าทุกครั้งที่ผมเห็นกีตาร์โป่งนะครับมันจะต้องเป็นไอ้เหี้ยที่ไหนสักคนนึงที่แม่งเอามาเล่นในโรงอาหารตอนพักเที่ยงเพื่อให้กูรำคาญและแดกข้าวไม่อร่อยไอ้ความคิดเนกาทีฟอย่างนั้นครับมันเลยทำให้ผมคิดว่าไอ้หน้าสันตินี้แม่งไม่น่าเชื่อเก่งเลยขนาดนั้นหรอกถ้ามันสามารถเชื่อเล่นกีตาร์โป่งได้กีตาร์โป่งมันน่าจะเป็นลักษณะอย่างที่มันง่ายมากๆกูคิดผิดครับในปัจจุบันครับผมจะเล่นกีตาร์โป่ง20นาทีก่อนนอนทุกครั้งเพราะว่ามันทำให้ผมรู้สึกหลับสบายมากเพราะไม่เหนื่อยชิบหายและถึงแม้ผมจะยังไม่เข้าถึงในระดับพิกกิ้งหรือเล่นเมโลดี้หรือซ้อมตีอะไรเงี้ยนะครับผมสามารถที่เข้าใจได้เลยว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ยากและไอ้เหี้ยที่ไหนไม่รู้ที่อยู่โรงอาหารตอนนั้นแม่งโคตรเชี่ยเก่งแต่ถ้าคุณเข้าใจเบสิกของอะไรสักอย่างนึงจะทำให้คุณเห็นความสวยงามในระดับที่มันแอดวานซ์มากขึ้นแล้วมันยังเปิดโลกของเราอีกด้วยหรือใครสักคนนึงที่ฝึกอะไรมาได้ขนาดนี้ครับมันไม่ได้ใช้เวลาสัก2เดือนแน่นอน
อนมันต้องใช้เวลาสัก5ปี15ปีหรือ20ปีกว่าที่จะเก่งขนาดนี้ได้มันทำให้เราดูเล็กลงครับทุกๆวินาทีที่มันผ่านไปเรื่อยมันหมายความว่าชีวิตของเรานั้นกำลังหมดไปเรื่อยและใครสักคนหนึ่งครับที่เลือกที่ใช้ชีวิตในการฝึกอะไรสักอย่างนึงนะครับคุณก็เช่นเดียวกันที่สามารถที่ทำอย่างนั้นได้ข้อ2ครับหาเหตุผลและคำอธิบายกับทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเช่นคุณ อย่างเช่นทำไมกูถึงไออย่างเช่นคุณกดเข้ามาดูในคลิปนี้ทำไมเออผมติดตามพี่อยู่แล้วครับผมตามดูพี่คลิปตลอดครับฉันกดเข้ามาเพราะว่าชื่อคลิปมันน่าสนใจค่ะเออผมปวดคิ้วผมไม่มีเหี้ยจะดูครับผมเลยกดเข้ามาดูผมรู้สึกสงสัยในความเห็นคุณเรดมากครับว่าชีวิตนี้เนี่ยครับจะทำให้มันสนุกยังไงผมเลยกดเข้ามาดู ผมนี่ทุกอย่างครับมีเหตุผลของมันจำคำนี้ไว้ครับเราโดยส่วนมากครับในจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยครับเรามักที่เลือกทำอะไรที่มันได้ประโยชน์กับเราอยู่แล้วถ้าเกิดคุณให้ตังค์ใคร 2,000 บาทบางทีคุณอาจจะคิดว่าเออผมต้องการจะให้คนนี้ 2,000 บาทครับแต่บางทีครับบางทีคุณอยากจะหาวิธีที่ทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นกับการให้ตังค์คนอื่นก็ได้หรือบางทีคุณอยากจะให้เฮียนี่เป็นหนี้บุญคุณของคุณคุณเลยให้ตังค์มันหรือบางทีน้องสาวมันสวยคุณเลยอยากที่สนิทกับมันใช่ครับว่าคุณอาจจะไม่ได้คิดที่จะทำอะไรเพื่ออะไรเหล่านั้นก็ได้แต่คุณรู้ได้ยังไงว่าคุณไม่ได้ทำอะไรเพื่ออะไรเหล่านั้นจริงๆแต่บางครั้งครับเราอาจจะยังไม่รู้มันและนั่นแหละครับคือจุดที่สำคัญคุณจะทำยังไงคุณถึงจะรู้มันทำไมกูไม่ชอบหนังนี้ทำไมกูชอบหนังนี้ทำไมกูไม่ชอบเคป๊อปทำไมกูชอบแต่ส้มตำโดยปกติแล้วครับเรามักที่เลือกคำอธิบายที่มันง่ายที่สุดเพราะว่าเราขี้เกียจครับแต่ว่าการหาคำตอบไปเรื่อยนะครับจะทำให้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่ว่าวกลางถนนครับคุณอาจจะคิดว่าโอเคคำตอบของมันนั่นคือกูรู้สึกเสียวที่ได้ว่าวกลางถนนแต่ถ้าเกิดคุณฟังผมแล้วคุณเข้าใจคุณก็จะรู้ว่าเอามึงก็ไปว่าวที่อื่นดิทำไมมึงถึงต้องว่าวกลางถนนนั่นก็เป็นเพราะว่ามึงโรคจิตและต้องการเรียกร้องคนสนใจยังไงล่ะครับใช่ครับการ analyze ตัวเองว่ามีนิสัยขี้หมาหน้าซนเตเนี่ยครับมันเป็นเรื่องที่ยากมากแต่ถ้าเกิดคุณสามารถที่ยอมรับตัวเองได้ในอนาคตคุณจะง่ายมากๆเพราะคุณสามารถที่เข้าใจได้แล้วว่าตัวเองคืออะไรมีข้อเสียยังไงแก้ไขตรงไหนอ๋อสาเหตุที่กูไม่คืนตังค์สักทีไม่ได้หมายความว่ากูไม่มีตังค์หรอกแต่กูหน้าไม่อายและหน้าด้านขี้โกหกขาดความอุ่นชอบโกงคนอื่นไร้ความรับผิดชอบคุณอาจจะตกใจครับที่รู้ว่าตัวอื่นมาแล้วคุณมีตังค์แล้วคุณไม่คืนในทันทีนะครับนั่นคือตัวคุณยอมรับซะนะครับอย่างเช่นผมครับผมเป็นคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่เงินแล้วผมทำคลิปนี้มาเพราะมีคนให้ตังค์ผมครับและในคลิปนี้ครับถูกสปอนเซอร์โดย Global Hub Official อีกแล้วถ้าเกิดว่าคุณเคยดูคลิปทำแอนเจลี่นะครับคุณก็อาจจะรู้จักเซอร์วิสคอร์ดนี้พอสมควรนั่นก็ถือว่าเป็นครั้งที่2นะครับที่เขามาสปอนเซอร์คลิปแบบนี้และสำหรับรอบนี้ครับทางเซิร์ฟนะครับมีกิจกรรมมานำเสนอครับกิจกรรมแรกครับน่าสนใจมากครับ Metaverse Event เป็นกิจกรรมที่ออกแบบตัวละครบ่งบอกถึงความเป็นตัวคุณหรืออะไรต่างๆในโลกของMetaverse ครับสิ่งที่ทำให้ผมคิดว่า Metaverse มันน่าสนใจก็คือมันเหมือนอินเทอร์เน็ตภาค2อ่ะเป็นไปตอนนี้มันก็จะจ้องหน้าจอใช่ไหมครับแต่ในอนาคตเนี่ยครับการเย็บผ่านสายแลนเนี่ยจะมีความหมายนึงเลยนะซึ่งผมรู้สึกว่าในเซิร์ฟนี้ครับที่ต้องการที่สร้างสังคมให้มันดูเพอร์เฟกต์มากที่สุดเลยครับค่อนข้างที่เตรียมตัวเราเข้าสู่ยุคแบบนั้นเป็นพื้นที่รวมตัวกันได้อย่างดีมากๆครับเพราะคุณสามารถที่คุยแบบไร้สาระหรือมีสาระเพราะมีห้องวิชาการพูดคุยกับงานศิลปะเพลงเกมได้หมดมีการจัดกิจกรรมตลอดเวลาครับและอีกกิจกรรมนึงที่ผมไม่ได้พูดถึงก็คือกิจกรรมร้องเพลงซึ่งน่าเสียดายครับที่ปิดรับไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็ยังเข้าไปฟังและรับชมกิจกรรมได้อยู่ที่น่าเสียดายก็คือเนี่ยกูไม่ได้เข้านี่แหละเปรียบกับพี่ถ้าเกิดไม่มี ถ้าเกิดไม่ตายหาก่อนมึงก็กดเข้าไปในลิงก์และสามารถที่เข้าเสิร์ฟได้ครับลิงก์อยู่ในดีสคริปชั่นครับแล้วข้อที่3ครับกับการ appreciate ชีวิตของตัวเองพยายามที่หาอะไรก็ตามที่เราสามารถที่เพิ่มขึ้นได้เสมอและพัฒนาขึ้นได้เสมอมันค่อนที่เป็นเบสิกของการเป็นมนุษย์เลยนะครับคือถ้าเกิดว่ามึงเกิดมาแล้วมึงจะแบบอยู่โง่ๆอย่างเงี้ยมึงจะอยู่ไปทำไมใช่ไหมล่ะและอย่างหนึ่งครับคนเรามักที่ชอบอะไรที่มันเพิ่มอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับนี่เป็นสาเหตุหลักครับที่เกมแนวไอดอลนะครับจึงเป็นที่ที่เล่นกันอยู่คือมันเป็นเกมที่มึงไม่ต้องทำอะไรมึงแค่ดูตัวเลขมันขึ้นเฉยแต่เซนส์ของการพัฒนาเซนส์ของการที่มันมากขึ้นและเรารู้ว่าเราสามารถเชื่อไปในจุดนั้นได้นะครับมันสำคัญกับเรามากๆมันจึงเป็นเหตุจำเป็นมากครับที่เราทุกคนควรที่ต้องมีเป้าหมายของตัวเองหรือความฝันแต่ว่ากูอยากเช่นนั่งอยู่บ้านโง่ๆไม่ทำเลยนี่วะนั่นแหละครับคือความฝันของมึงนั่งอยู่บ้านโง่ๆแล้วไม่ทำเหี้ยอะไรแต่ได้เกิดว่ามึงนั่งอยู่บ้านโง่ๆไม่ทำเหี้ยอะไรมึงจะเอาตังค์จากไหนล่ะครับโอเคได้เกิดว่าคุณโชคดีพ่อแม่คุณรวยสามารถที่หาเลี้ยงคุณได้ก็ดีไปแต่ถ้าเกิดคุณจนแล้วคุณอยากที่ขี้เกียจนั่งโง่ๆอยู่บ้านเฉยไม่ทำเหี้ยอะไรคุณก็ต้องทำอะไรสักอย่างนึงเพื่อที่คุณจะทำอย่างนั้นได้นั่นเองการพัฒนาเนี่ยครับมันมีหลากหลายอย่างมากที่คุณเลือกที่จะทำได้นึกภาพว่าการพัฒนามันคือการเพิ่มจำนวนของอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะอย่างเช่นงานอดิเรกอย่างเงี้ยการสะสมก็เป็นตัวอย่างที่ดีผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบสะสมมากครับเพราะว่าผมชอบที่เห็นจำนวนของมันเรื่อยๆถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ใช้มันก็เถอะไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมหนังสือ DVD CD แผ่นเสียงหรืออะไรก็ตามเพราะทุกครั้งที่เรามองไปดูของสะสมของเราเนี่ยครับเราจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันมีความหมายของมันมันมีสตอรี่ของมันจากจุดเริ่มต้นของเรามาจนถึงตอนนี้มันช่างไกลเหลือเกินหรือถ้าเกิดคุณไม่ชอบสะสมก
การออกกำลังกายก็เป็นตัวอย่างที่ดีครับไม่ว่าจะ powerlifting กับการทำวันเล็บแม็กให้มันสูงขึ้นเรื่อยๆหรือจะ bodybuilding ให้ตัวเองหนาขึ้นกล้ามใหญ่ขึ้นหรืออะไรก็ว่าไปอะไรที่เราทำแล้วเราเห็นผลนะครับมันอยากจะให้เราทำต่อแล้วประเด็นก็คือสิ่งเหล่านี้ครับมันคือสิ่งที่คุณทำเพื่อที่คุณอยากที่มีความสุขกับมันแทนที่จะหาประโยชน์กับมันเพราะการที่เราจะมีชีวิตของเราได้จริงๆนะครับนอกเหนือจากที่เราจะมีเป้าหมายในการเดินไปเรื่อยแล้วเนี่ยครับเราจำเป็นที่ต้องใช้ชีวิตของเราอีกด้วยดูสิงานในเดลเลย์นะครับมันไม่ใช่การเติมเต็มความฝันไปซะทีเดียวมันอาจจะเป็นความฝันหรือเป้าหมายหลักๆคุณได้ครับแต่การเพิ่มจำนวนที่ผมเพิ่งบอกไปนะครับผมรู้สึกว่ามันคือการเพิ่มความสุขและอยากให้คุณทำไปเรื่อยในช่วงตรงกลางซะมากกว่าแบบมึงลองเดาความฝันกูมาผิดครับกูอยากเล่นหนังบู๊ผมรู้สึกว่าการเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยไอเดียของมันเนี่ย มันค่อนข้างที่น่าสมเพชมากนะครับคือแบบกูทำเฮี้ยอะไรบ้างกูแค่มานั่งด่ามึงลงในคลิปแล้วให้พวกมึงน้ำแตกเล่นนี่เฉยแน่นอนครับว่าในช่วงหนึ่งของชีวิตของผมนะครับผมก็อยากที่เลิกที่จะทำอะไรงี้แล้วก็มาฟูลฟิลในสิ่งที่ผมอยากที่จะทำจริงๆการทำคลิปแบบนี้คืองานในเหล่ของผมหรือการเพิ่มจำนวนไปเรื่อยมันเพิ่มต่างนั่นเองครับเพราะการที่คุณจะทำอะไรได้นะครับคุณจะต้องมีทุนใช่ไหมแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดของโปรเซสในการเพิ่มจำนวนก็คือการทำอะไรอย่างนี้นะครับมันเปลี่ยนแปลงตัวคุณถ้าเกิดว่าคุณออกกำลังกายคุณก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นถ้าเกิดว่ามึงทำอาหารเก่งมึงก็สามารถเที่ยวไปเขียนใน Tinder แล้วก็อวดคนอื่นได้ไอ้ควายคิดว่ามึงเก่งมากใช่ป่ะไอ้เหี้ยกูซื้อเอาไว้ได้สัตว์เพราะว่าทุกๆอย่างที่คุณทำเนี่ยครับมันเชฟตัวคุณแม้กระทั่งความคิดของคุณด้วยฉะนั้นมันค่อนข้างที่สำคัญมากครับกับการที่คุณเนี่ยจะต้องพัฒนาตัวเองในหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการกระทำหรือด้านความคิดเองเพื่อให้คุณนั้นเป็นมนุษย์ที่ดีมากขึ้นข้อ4ครับหาเหตุผลของการมีชีวิตครับหรือถ้าเกิดมันยากไปเหตุผลที่ว่าทำไมมึงถึงควรที่จะไม่ตายหาตอนนี้คือแบบ you knowจู่ๆกูก็เกิดมากูไม่ได้ขอให้เกิดด้วยซ้ำแล้วก็มาคาดหวังกับกูอะไรต่างๆนานาลำบากกูเปล่าๆแม่งรู้งี้ตายหาดีกว่าแล้วทำไมคุณถึงยังไม่ตายครับนั่นสิทำไมมึงถึงยังไม่ตายหาทำไมมึงถึงยังมีชีวิตจนถึงตอนนี้แน่นอนครับผมไม่อยากที่จะส่งเสริมให้ใครฆ่าตัวตายถึงแม้ผมจะคิดว่าชีวิตนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่สวยงามหรืออะไรก็เถอะการติดโควิดทำให้ผมคิดอย่างหนึ่งก็คือผมไม่กลัวความตายเลยถ้าเกิดผมตายผมรู้สึกว่ากลัวตายก็คงไม่ได้มีอะไรสำหรับกูมากขนาดนั้นเพราะว่าความตายมันรวดเร็วสำหรับผมผมก็แค่ตายหาไปแล้วนอกเหนือจากนั้นก็คือมันเป็นเรื่องของคนอื่นมากกว่าที่จะมาเสือกที่ใหญ่กับความตายของผมอะตายทำไมก็เสือกคุณอะไรกูจะตายฮี่แต่แน่นอนครับว่าผมไม่อยากเชื่อตายหาตอนนี้ไม่ใช่ว่าผมไม่อยากเชื่อตายหรอกผมไม่ได้อยากเชื่อตายแบบคือถ้าเกิดตกแม่งเลยเยี่ยมย้อนฟังแล้วกันแต่ผมไม่อยากที่เป็นภาระกับคนอื่นแค่นั้นเองแมวครับพ่อผมตายไปครับมันก็ต้องมีการหาบ้านใหม่ให้แมวและบางทีแมวกูมันอาจจะไปขี้บนที่นอนใครสักคนหนึ่งแล้วแม่ก็รู้สึกโกรธขึ้นมาแล้วกูก็ทำอะไรไม่ได้เพราะกูตายแล้วแมวครับคือสาเหตุเดียวที่ยังทำให้ผมมีชีวิตอยู่ผมไม่ได้รักแมวขนาดนั้นนะครับเอาตรงๆแต่ผมแค่ไม่อยากที่เป็นภาระใครการรู้สึกว่าเราเป็นภาระใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่แย่มากนะครับถึงแม้ผมจะตายแล้วก็เถอะทำไมกูต้องพูดเหมือนกูตายแล้วเนี่ยข้อที่5ครับสนุกกับการใช้ชีวิตทั้งหมด4 point เนี่ยครับมันมารวมที่จุดเดียว enjoy เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เพื่อคุณนั้นได้ลองทำได้ลองศึกษาอะไรใหม่ๆเพื่อสร้างความสนุกให้กับชีวิตหาคำอธิบายกับทุกสิ่งทุกอย่างเล่ามาว่าไอ้สิ่งที่มึงทำเนี่ยครับมันสนุกยังไงมันส่งผลอะไรกับชีวิตมึงบ้างการเพิ่มจำนวนและการพัฒนาเพื่อให้คุณนั้นคีบที่จะทำสิ่งนั้นต่อไปเรื่อยหาเหตุผลของการมีชีวิตไม่ตายอย่างที่บอกแหละครับคนเรามันตายทุกเมื่อแต่ถ้าเกิดว่าคุณเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ชีวิตของคุณเพื่อยืดระยะเวลาชีวิตของคุณไปแต่มันกลับไม่สนุกเลยครับมันก็ไม่ค่อยมีเหตุผลสักเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะคือกูไม่ได้มาขายประกันครับแต่มันจะมีสักกี่คนครับที่รู้ตัวเองมาตลอดว่ากูสามารถที่จะตายทุกเมื่อฉะนั้นกูควรที่ใช้ชีวิตเหมือนว่ากูจะตายห่างจริงและนั่นแหละครับคือฟิโลโซฟีหลักที่ผมยึดถือมาตลอดไม่ใช่รูปแบบที่มึงจะต้องใช้ชีวิตเหมือนว่าสุดท้ายของชีวิตหรือสิ้นตีอะไรก็ตามที่มึงสามารถที่หาได้ตามโฆษณาลำส้มแต่เป็นรูปแบบที่ว่ามึงควรที่จะเลือกเส้นทางอะไรสักอย่างนึงที่มึงรู้สึกสนุกไปกับมันหรืออยากที่จะเดินไปเรื่อยไม่ใช่เส้นทางที่เซฟที่สุดหรือเส้นทางที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดและถึงแม้ว่ามึงจะเสียใจที่มึงได้ทำอย่างนั้นอย่างน้อยมึงได้สนุกไปกับมันนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมยึดถือในชีวิตผมครับผมทำอะไรไปเยอะแยะมากที่ผมรู้สึกว่ากูไม่น่าทำอะไรอย่างนั้นเลยแต่ผมไม่ทำลงไปครับเพราะว่าตอนนั้นไม่แค่สนุกที่ได้ทำแค่นั้นเองไม่ว่าจะการซื้อของจากอ่านโพสต์มาโพสต์หนึ่งการไปเรียนมหาลัยแล้วก็รับแมวมาเลี้ยงคิดดูเผินๆนะครับข้อเสียแม่งเยอะกว่าข้อดีมากๆแต่นั่นคือเราพยายามที่ใช้หัวคิดจนเกินไปครับแน่นอนครับว่าข้อนี้แม่งจะดูถั่วมากที่สุดมึงแนะนำอะไรให้กูแค่สนุกกับชีวิตเนี่ยนะไอ้สัตว์ใครๆก็รู้ป่ะแต่บางทีคุณอาจจะยังไม่เข้าใจคำว่าสนุกมากพอครับยกตัวอย่างง่ายๆผมเป็นคนนึงที่เก็บตังค์ไม่เก่งเลยเพราะว่าทุกครั้งที่ผมได้เงินมาผมจะไปซื้อตลอดทำไมผมจะต้องไปซื้อตลอดเพราะว่าผมชอบที่จะซื้อผมรู้สึกว่าการเก็บตังค์มันไร้สาระคือสิ่งที่กูต้องการที่จะซื้อเนี่ยครับกูมีเงินกูก็ซื้อดิจะเก็บทำไมแน่นอนครับอย่าไปคิดอะไรมากมายผมรู้คำว่าควรที่เก็บตังค์หรือดีกว่านั้นลงทุนแต่ในออปชั่นตรงนี้ก็คือการเก็บตังค์มันน่าจะดีกว่าอยู่แล้วใช่ไหมครับคุณนึกถึงอนาคตคุณนึกถึงตอนคุณเกษียณคุณมีเงินคุณสามารถที่ใช้อย่างชีวิตสบายแต่ผมไม่อยากที่นึกถึงตอนนั้นไง
กูอยากเชื่อนึกถึงนาวอ่ะแจมแจเดตอนนี้ผมอยากได้ผมก็ซื้อเพื่อผมตอนนี้ผมรู้หรอกอนาคตผมอยากเชื่อได้อะไรแต่นั่นเป็นเรื่องของอนาคตเพราะการพิชิตชีวิตที่ดีที่สุดก็คือการสนุกกับมันการที่เราได้รู้ว่ามีชีวิตมันก็ดีเหมือนกันว่ะแต่แน่นอนครับผมเข้าใจดีครับว่าไม่ใช่ทุกคนที่สามารถที่จะสนุกกับอะไรอย่างนี้ได้บางคนก็แบบหาเช้ากินค่ำทำงานดึกทั้งวันอะไรเงี้ยมึงจะให้มันสนุกหรืออะไรใช่ไหมล่ะผมเข้าใจตรงนั้นดีครับถึงแม้ส่วนตัวผมเองครับจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายมากๆแต่ผมอยากจะให้คนอื่นมองโลกในแง่ดีครับคิดซะว่าจะเกิดมึงลำบากมาทั้งชีวิตครับแล้วมึงสามารถที่สบายได้มันคงเป็นความสบายที่สบายมากกว่าคนที่ไม่เคยลำบากมาก่อนละกันและนี่คือ5ข้อครับที่ผมคอยยึดถือตลอดและใช้ในชีวิตประจำวันมันอาจจะไม่ได้ดีอะไรมากครับซึ่งแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าผมเป็นคนคิดเองขึ้นมาแล้วก็ถูกใช้มาเรื่อยๆชีวิตของคุณกับชีวิตของผมไม่เหมือนกันครับคุณไม่สามารถที่เอาแนวความคิดของผมเนี่ยไปใช้กับคุณได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคุณแดกนิชชินและมึงแดกมาม่าครับคนเรามันไม่เท่ากันเชิญเขียนเฮียหน้าเบื่อหน้าเบื่อเกี่ยวกับชีวิตมึงได้ในคอมเมนต์ได้เลยครับกูไม่อ่านหรอกแต่แบบพวกมึงก็อ่านกันเองนะแล้วในระยะเวลา16นาทีที่ผมพูดมันทั้งหมดนี้ผมหวังว่าคุณจะได้อะไรกับมันบ้างและสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับเปรียบกับพี่เป็นแค่คนไม่จะลอยคอไอ้เหี้ยเหรออะไรกล้องจ้องไอ้ล่องลอยวะล่องอะไรสักอย่างนึงอะ